ข่าวการหายไปของเรือเล็กลำหนึ่งของโจนาธานฝรั่งที่ทำมาหากินในไทยโดยการใช้เรือของเขาที่เป็นเรือยอชต์ลำเล็กๆแต่ว่าดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับค้นหาสมบัติใต้ท้องทะเลใช่แล้วโจนาธานหรือมีชื่อเล่นที่ใครๆต่างก็เรียกว่าโจมีอาชีพที่ไม่ค่อยเหมือนใครก็คือก็หาของเก่าใต้ท้องทะเลบางครั้งเขาก็ออกไปจวนถึงศรีลังกาทีเดียวกับเพื่อนอีกคนของเขาก็คือโดกประกายชายหนุ่มรูปร่างสันทัดชาวไทยที่เป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของโจนั่นเองจริงๆโจหรือว่าโจนาธานก็คือลูกครึ่งนั่นแหละแต่พ่อของเขาคือมิสเตอร์สกอตต์แต่ตายจากเขาไปนานแล้วตั้งแต่เขาอยู่มัธยมปลายในไทยดังนั้นตอนนี้โจจึงอาศัยอยู่กับแม่ของเขาเพียง2คนแค่นั้นและมารีแม่ของโจก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยต่างจังหวัดของไทยและข่าวที่ว่าก็คือโจนาธานกับโดได้หายไปพร้อมกับเรือของเขาได้3วันแล้วยังไร้การติดต่อมายังฝั่งเรื่องราวอันพิสดารผ่านลึกได้เกิดขึ้นกับโจและโดเมื่อ3คืนที่แล้วในขณะที่เขา2คนกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนเรือที่จอดทอดสมออยู่กลางทะเลลึกฝั่งตะวันตกของไทยก็คือทะเลอันดามันนั่นแหละโดยชายหนุ่มลูกครึ่งวัย30กำลังนั่งเป่าเมาออแกนอยู่อย่างปลดปล่อยอารมณ์และโดก็กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่จู่ๆพวกเขาก็รู้สึกว่าเรือถูกกระแทกอย่างแรงจากอะไรซักอย่างทั้งคู่ล้มลุกคลานข้างกราบเรือดีที่ระเบียงเหล็กลาวสแตนเลสอย่างดีจะช่วยกันทั้งสองไว้ไม่ให้ตกทะเลและเมื่อทั้งสองโงหัวขึ้นเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและณที่ไกลโพ้นนนคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาก็ได้พุ่งตรงเข้ามาที่เรือยังไม่มีเหตุอะไรแจ้งล่วงหน้าเลยโจกับโด่งใจหายวาบก็รู้โดยทันทีว่าที่เรือโดนกระแทกก่อนหน้านี้ก็คือโดนคลื่นขนาดยักษ์ใต้น้ำและมองไม่เห็นได้กระแทกโด่งอุทานออกมาว่าเฮ้ยแย่แล้วโจพวกเรานำมาทอดสมอตรงวังประหลาดกลางทะเลที่เขาล่ำลือกันโดยไม่รู้ตัวตรงนี้นะมันนึกจะเกิดคลื่นยักษ์มันก็เกิดขึ้นดื้อพุ่งออกมาจากใต้ก้นทะเลเลยเราเนี่ยซวยจริงๆรีบถอนสมอด่วนเลยเพื่อนรีบเลยเอ้ยไม่ทันแล้วล่ะโดงระวังระวังขาดคำของโจคลื่นยักษ์ขนาดสูงพอๆกับตึก 3-4 ชั้นก็ได้กดโถมทับเข้าใกล้เรือที่ยังไม่ได้ถอนสมอทันทีเรือยอชต์ดัดแปลงอันหรูหราได้จมดิ่งลงใต้คลื่นยักษ์ก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาใหม่และโดนคลื่นยักษ์ลูกใหม่กระแทกอีกครั้งเรือได้แตกออกเป็นเสียงๆทันทีเหมือนของเด็กเล่นโดนมือยักษ์จับโยนในขณะที่สองคนนั่นก็หลุดลอยกระเด็นออกจากเรือตั้งแต่โดนคลื่นมหายักษ์ลูกแรกแล้วแล้วก็โดนคลื่นลูกที่สองซัดร่างได้ลอยกระเด็นจากจุดเดิมรวม200เมตรอย่างรวดเร็วและร่างของทั้งคู่ก็ยังคงลอยห่างออกไปอย่างเคราะห์ดีที่จะได้ออกห่างจากรัศมีคลื่นใหญ่เหมือนกับมีปาฏิหาริย์ได้เข้ามาช่วยร่างของทั้งสองได้ลอยห่างกันร่วม100เมตรและดำผุดดำว่ายพลุ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 ยางเจียนไปเจียนอยู่และจู่ๆไม้กระดานเรือแผ่นใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำใกล้ๆกับโจมันคงจะโดนคลื่นซัดมาเหมือนกันและมันก็ต้องเป็นไม้กระดานจากเรือของเขาแน่ๆแท้เลยทีเดียวนายโจก็รีบโผล่เข้าไปแล้วก็เสือกตัวขึ้นบนไม้แผ่นนั้นเหมือนกับมองเห็นเทพเจ้ามาโปรดเขาจวนเจียนจะหมดแรงอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในขณะที่โดงที่เมื่อกี้โจมองเห็นอยู่นั้นบัดนี้ได้หายไปจากสายตาซะแล้วคงจะโดนคลื่นซัดออกไปรัวซัดเข้ามาเขาก็ยังไม่รู้โจกอดไม้กระดานแผ่นใหญ่ขนาดเท่ากับแผ่นประตูบ้านไว้อย่างแสนรักเหมือนกับกอดคนรักพอเขาก็เม่นมองไปท่ามกลางความมืดเขาก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะโด่ง
กำลังโผล่หัวทะลึ่งพรวดห่างจากเขาไม่ถึงสองวาน้องโจตะโกนลั่นแล้วรีบใช้เท้ากระทุ้งน้ำดันตัวเองแล้วก็แผ่นไม้โผล่เข้าไปที่โดงและรีบคว้าคอเสื้อเขาไว้ก่อนที่จะโดนกระแสคลื่นซัดไปอีกโดงอยู่ในอาการไม่ดีนักเขากินน้ำเข้าไปจนพุงกลางพอโผล่ตัวขึ้นบนแผ่นไม้กระดานได้สักครึ่งท่อนเขาก็นอนคว่ำแผ่ลาอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเผชิญวิบากกรรมของทั้งสองอย่างที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยยังนับว่าสวรรค์ยังมีตาอยู่บ้างเพราะในตอนรุ่งสางของคืนนั้นคลื่นก็ได้ซัดร่างของทั้งสองที่เกาะแผ่นไม้นั่นบรรดาสัตว์เขาเข้าหาฝั่งของเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะรกร้างเปล่าเปลี่ยวและเป็นเกาะขนาดที่ไม่เล็กเลยโดยโจได้กะดูภายหลังแล้วขนาดของมันน้องๆเกาะพะงันเลยทีเดียวก็ถือว่าดวงชะตาของทั้งสองคนยังไม่ถึงคาดไม่ต้องลอยคออยู่ในทะเลอยู่หลายวันเหมือนคนอื่นๆที่เคยเจอและตอนนี้ทั้งคู่ก็นอนแผ่หลาหายใจป่าแผ่วอยู่บนหาดทรายหาดเปล่าเปลี่ยวของเกาะร้างกลางทะเลอันดามันซึ่งห่างจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่นับเป็นพันโลโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยและจวนจบถึงยามสายแสงแดดอันร้อนแรงกลางทะเลก็ได้สาดอาบร่างของทั้งสองจนรู้สึกตัวเพราะความร้อนและนั่นการเริ่มต้นปรับตัวกับชีวิตใหม่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเฮ้ยโดมลุกลุกเป็นยังไงบ้างเพื่อนโจขย่าปลุกโดมที่ยังนอนตะแคงอยู่ริมหาดโดยเท้าของเขายังคงแช่อยู่ในน้ำที่สาดซัดขึ้นซัดลงตลอดเวลาโดมทะลันพรวดลุกขึ้นอย่างตกใจและพอลำดับเหตุการณ์ก็ร้องไห้โหเฮ้ยหยุดหยุดร้องไห้สติโว้ยโดงแกน่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะโว้ยเฮ้ยมีสติเข้าไว้ที่เรารอดตายมาได้น่ะมันก็ปฏิหารแล้วนะโว้ยเพื่อนข้าว่าเราเดินเข้าไปในราวป่านนั่นก่อนตรงโขดหินนั่นแล้วก็ลองสำรวจดูเผื่อว่ามีคนอยู่นะรู้ว่าทำไม่มีคนพวกเราก็ต้องรีบทำที่พักแล้วก็รีบออกหาอาหารกันแล้วล่ะเพื่อนยากเอ้ยไปเถอะโจบอกแล้วก็แสดงความเป็นผู้นำออกมาอย่างเห็นได้ถนัดชัดเจนส่วนดวงประกายหรือว่าดวงนั้นก็มีลักษณะเป็นผู้ตามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสมองช้าแต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็รักเพื่อนฝูงไม่ขัดคอใครแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ อยู่เสมอแม้จะไม่เอ่ยปากเพิ่งพักชั่วคราวในถูกทำอย่างเร่งด่วนและง่ายๆใกล้กับชายหาดโดยโจเลือกเอาทำเลบนหน้าผาของภูเขาเตี้ยๆที่ยื่นยาวเหยียดมาถึงชายหาดและด้านล่างของหน้าผาลงมานั่นจากพื้นขนาดราวๆ10เมตรที่ตรงนั้นมีพวกไม้น้อยใหญ่ขึ้นผสมปนเปกันอยู่อย่างหนาตาโจเลือกที่ตรงนั้นทำเป็นที่พักโดยด้านหลังติดผาด้านหน้านั้นหันออกทะเลและใบมะพร้าวก็คือสิ่งที่ใช้คลุมหลังคาเพิงจากการสังเกตของพวกเขาที่มองเห็นต้นมะพร้าวซึ่งมันได้ขึ้นอยู่ทั่วไปในเกาะตามริมหาดเปลี่ยวนั่นมีทั้งต้นสูงชะลูดและต้นที่เอ็นลงเรียดินเพราะแรงลมจนดูเหมือนจะล้มลงดินแต่มันก็ไม่ล้มและไม่ยอมตายยังคงออกลูกออกผลอยู่อย่างนั้นและนั่นก็นับว่าเป็นอาหารที่สวรรค์ประทานให้กับพวกติดเกาะอย่างจริงแท้ทีเดียวข้าว่าเดี๋ยวเราลองออกไปสำรวจอีกฝั่งของเกาะดีกว่าโว้ยโดงโจชวนโดงแกไปคนเดียวได้ไหมเพื่อนวันนี้นะข้าคงไม่ไหวแล้วล่ะถ้าพรุ่งนี้นะคงจะได้อยู่โดงตอบอย่างอ่อนระหวยรุนแรงก็ถ้างั้นแกก็นอนพักในเพิงไปก่อนนะเพื่อนข้าไปคนเดียวก็ได้แต่ว่าคงจะสำรวจอะไรได้ไม่เท่าไรนักเพราะเกาะมันกว้างถ้าจะสำรวจจริงๆคงต้องหลายวันแน่ล่ะเอาล่ะนะข้าไปก่อน
เราต้องสำรวจไว้บ้างเพื่อความปลอดภัยของเราส่วนแกก็อย่าชะล่าใจนะอย่านอนจนไม่ระวังล่ะเอาล่ะข้าไปละนะจูมบอกกับเพื่อนแล้วก็คว้าไม้ยาวที่เขาจะใช้มันเป็นอาวุธถือติดมือไปเขาตรงเข้าไปในทิศทางตรงกันข้ามทันทีและเมื่อแหวกป่ามาได้สักพักเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดสังเกตที่เกิดขึ้นในป่าที่เขากำลังเดินอยู่เพราะมันดูเหมือนว่ามันจะมีร่องรอยของการตัดไม้ร่องรอยการเหยียบย่ำจนบางตอนมีลักษณะเหมือนกับเป็นทางเดินของคนและเมื่อโจมองดูแล้วเขาก็รู้สึกใจชื้นและดีใจขึ้นมาทันทีและด้วยความรอบคอบทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าจะปรีพรามแสดงตัวคงจะไม่เป็นผลดีต้องแอบดูท่าทีของเจ้าของทางเดินนี้ซะก่อนเมื่อคิดได้อย่างนั้นโจก็เติมความระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆเดินแอบแนบไปกับเส้นทางสายนั้นทันทีเขาเดินไปก็พิจารณาสองข้างทางไปอย่างสังเกตดูเหมือนพอเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆเส้นทางข้างหน้าก็เริ่มกว้างขึ้นและเตี้ยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนเมื่อเดินผ่านหมู่ดงมะพร้าวที่ขึ้นอยู่หน้าตาเบื้องหน้าหูของโจก็แววเสียงพูดพึมพำของคนหมู่หนึ่งซึ่งมันดังแว่วให้ได้ยินแต่เสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและมุ่งตรงมายังดงมะพร้าวที่เขาแอบอยู่โจเหลียวซ้ายแลขวามองหาทางหนีทีไล่และเขากดทะลันพรวดและพุ่งตัวไปที่พุ่มไม้หนาซึ่งอยู่ใกล้กับจอมปลวกลางคลานเข้าไปแอบอยู่ในพุ่มนั่นอย่างมิดชิดแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างของคนหมู่หนึ่งราวๆ 4-5 คนได้พากันเดินเข้ามาใกล้จนจะถึงดงมะพร้าวพอดีและจากพุ่มไม้นั่นสายตาของโจก็ได้มองเห็นมนุษย์ชายหญิงที่มีการแต่งกายอันแปลกประหลาดก็คือผู้ชายนั้นมีผ้าหรืออะไรสักอย่างคล้ายๆกับเปลือกไม้พันท่อนล่างไว้ด้านบนนั้นเปลือยเปล่าผมยาวหน้าตาดูดันน่ากลัวคล้ายๆลิงผู้ชายนั้นมี2คนส่วนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันพันท่อนล่างด้วยผ้าหรือเปลือกไม้ท่อนบนของเธอเปลือยและก็สวมสายสร้อยที่ร้อยด้วยเปลือกหอยนานาพันธุ์ซึ่งมากัน3คนรวมแล้วทั้งหมดมี5คนผู้หญิงนั้นรูปร่างอวบท้วมผิวคล้ำหน้าตาปกติธรรมดาไม่สวยไม่ขี้เหร่แต่ออกไปทางลิงแต่ให้ตายเถอะที่ริมฝีปากของสตรีเหล่านั้นกลับมีเขี้ยวเล็กๆโผล่ออกมาซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกลส่วนพวกผู้ชายนั้นไม่มีเขี้ยวแต่ว่าเมื่อโจรอบมองอย่างใจระทึกนั่นผู้ชายทั้งสองกลับมีหางใช่แล้วมันมีหางยาวเหมือนกับหางของลิงแต่ทั้ง5คนก็มาหยุดอยู่ใต้โคนต้นมะพร้าวต้นที่อยู่ใกล้กันกับพุ่มไม้ที่เขาแอบซุ่มอยู่พอดีคนทั้ง5ส่งภาษาที่เขาฟังไม่เข้าใจได้ชี้มือไปบนต้นมะพร้าวคล้ายๆกับว่าให้อีกคนปีนขึ้นไปเก็บและทันใดนั้นชายอีกคนก็ปีนไปขึ้นไปบนต้นไม้อย่างแคล่วคล่องและก็รวดเร็วมากเหมือนกับลิงไม่มีผิดทั้งที่ต้นมะพร้าวต้นนั้นสูงมากก็เริ่มปิดลูกมะพร้าวโยนลงมาแล้วและแค่ไม่ถึง5นาทีมะพร้าวหลายทลายก็กองอยู่กับพื้นดินพวกผู้หญิงนั้นได้ทำสิ่งที่โจคิดไม่ถึงก็คือได้ใช้เขี้ยวของพวกเธอแทะเปลือกมะพร้าวให้หลุดเป็นเส้นขึ้นมา1เส้นต่อ1ลูกแล้วก็มัดกับอีกผลที่ใช้เขี้ยวแทะเช่นกันพวกเธอได้มัดเป็นคู่ๆแล้วก็วางพาดบนไม้ยาวที่แอบซ่อนอยู่แถวนั้นลักษณะเหมือนกับจะหาบหามหามหัวหามท้ายและสิ่งที่น่าตะลึงก็คือเมื่อเตรียมการเลือกมะพร้าวเสร็จแล้วคนทั้ง5กลับตรงข้าวก่อนรัดกันไม่รู้ใครเป็นใครแต่พวกเขาก็เริ่มสมสู่กันณที่ตรงนั้นนั่นเองพวกเขาสมสู่กันอย่างดูเดือดและรุนแรงและที่น่ากลัวก็คือเสียงร้องของเหล่าสตรีนั่น
กลับเป็นเสมือนเสียงร้องของลิงที่ได้รับความเจ็บปวดพวกเธอร้องออกมาเสียงดังว่าเจี๊ยกเจี๊ยกจนโจที่แอบอยู่ต้องสะดุ้งตกใจหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวระยะเวลาร่วมๆชั่วโมงที่พวกมนุษย์คล้ายลิงนั่นสมสู่กันแต่แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็พากันเดินกลับไปยังทางเดิมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความเหนียมอายเหมือนกับสิ่งที่ทำนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันนั่นเองโจได้ออกสะกดรอยตามไปโดยทิ้งช่วงเป็นระยะระยะจนพวกนั้นได้เดินกันไปใกล้จะถึงชายหาดของอีกฟากเพราะว่าโจได้ยินเสียงโครมครื่นของคลื่นดังแว่วมากระทบกับหูของเขาเขานึกรู้ได้โดยทันทีว่าคนพวกนี้ต้องอาศัยอยู่แนวชายฝั่งฟากนี้แน่ๆแต่โจอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าสภาพบ้านเรือนของพวกนี้เป็นอย่างไรและอยู่กันแบบไหนเขาจึงพยายามสะกดรอยไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เริ่มมองเห็นหลังคาที่พักบ้างแล้วซึ่งที่โผล่พ้นออกมาจากแนวไม้มันช่างน่าประหลาดพวกคนลิงเหล่านี้ได้ใช้กะลามะพร้าวทำเป็นหลังคาบ้านกันแดดกันฝนโดยเท่าที่เห็นในระยะไกลพวกเขาซ้อนมันเป็นชั้นๆดูเผินๆคล้ายกับกระเบื้องว่าวสมัยโบราณของคนแต่ว่าพวกมันหรือว่าพวกเขานั้นคงจะใช้ยางของพืชอะไรสักอย่างประสานกะลาเหล่านั้นให้มันยึดติดกันแน่ๆเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเมื่อฤดูฝนมาถึงมันก็ย่อมที่จะรั่วซึมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแต่โจไม่มีเวลาคิดนานเพราะตอนนี้ก็ได้มองเห็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้แต่ถ้าเขายังมัวชักช้าอยู่อาจจะถูกพบเจอได้ง่ายๆแต่ดูลักษณะของคนพวกนี้แล้วโอกาสที่จะเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าคงจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากก็รีบถอยออกมาและค่อยๆเดินทางกลับไปยังอีกฝั่งอย่างเร่งด่วนทันทีและเมื่อมาถึงก็พบว่าโด่งนั้นได้เตรียมมื้อค่ำไว้รอเขาแล้วโดยมีปลาย่างและก็ต้มปลาใส่ในลูกมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นเมนูที่โด่งคิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยใช้น้ำมะพร้าวนั่นแหละทำเป็นน้ำซุปแทนน้ำจืดที่ยังหาไม่พบแต่เขาคิดว่ามันต้องมีน้ำจืดอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเกาะนี้แน่ๆโยนได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โด่งได้ฟังโด่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเตรียมทางหนีทีไล่ไว้เนิ่นๆเลยเขาเล่าว่าในฐานะที่ตัวเขาเองชอบอ่านหนังสือและก็ตำราต่างๆคนพวกนี้ที่โจไปพบอาจจะเป็นพวกวานอนเกาะตามหนังสือที่ฝรั่งชาวสเปนคนหนึ่งเคยเขียนขึ้นเมื่อ500ปีก่อนโดยอิตาฝรั่งคนนั้นก็เป็นกัปตันเรือและเล่นเรือไปเจอเกาะแห่งหนึ่งแถบหมู่เกาะโพลินีเชียนแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มคนประหลาดแบบที่โจเล่าและคนพวกนั้นจะสมสู่กันเองและจะกินทุกอย่างรวมทั้งเนื้อมนุษย์ต่างถิ่นด้วยโดยเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าได้กินเนื้อมนุษย์ต่างถิ่นจะทำให้พวกเขามีอายุยืนยาวไม่มีวันตายถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้นะสิที่ก่อนนี้นะโจอุทานมันก็ไม่แน่นะโจแต่ที่ผมรู้มานะก็แบบที่เราไว้ฟังนั่นแหละถ้าอย่างนั้นแต่พรุ่งนี้นะพวกเราต้องพรางตัวแล้วล่ะโดงต้องรื้อเพิงนี่ออกแล้วก็หาที่หลบใหม่แต่ที่แน่ๆต้องหาไม้มาทำแพแล้วก็ต้องออกจากก่อนนรกนี้ให้ไวที่สุดโอ้ไม่น่าเลยอุตส่าห์ดีใจว่ารอดตายแล้วกลับต้องรีบไปอีกแล้วหรือนี่เอรัวเราจะแอบอยู่ที่นี่โจย้อนถามโด่งเฮ้ยอย่าเลยโจเราไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วนายน่ะอยากจะโดนย่างสดหรือไอ้พวกนี้น่ะมันก็จะย่างคนเป็นๆนะ
มันอยากกินสดๆเลยแล้วมันก็จะกินน้ำมะพร้าวตามเข้าไปลุงบอกตามที่เคยอ่านเจอก็ถ้าอย่างนั้นก็ไปดีกว่าเพื่อนยากโจพูดพร้อมก็ยกน้ำมะพร้าวขึ้นดื่มและหลับไปในที่สุดด้วยความอ่อนล้าและตกใจรุ่งเช้าหลังจากออกไปดูลาดเหล่าทั้งคู่ก็ช่วยกันหาไม้ที่ล้มตายแถวนั้นพวกเขาเลือกเอาท่อนหมอกๆมาดัดแปลงมาทุบด้วยหินแหลมๆได้ขนาดเท่าๆกันแล้วก็หาเถาวัลย์ต่างๆมามัดเพื่อที่จะทำเป็นแพทั้งคู่ได้ใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวในการทำแพไม้โดยใช้ตากมะพร้าวเอามาสานกันทำเป็นหลังคาแล้วก็ทำฝากันแดดโดยทำอย่างแข็งแรงกันลมไปในตัวด้วยมันเป็นการทำที่เหนื่อยยากและก็ลำบากเพราะว่าไม่มีเครื่องมือแม้แต่อย่างเดียวอาศัยว่าใจสู้และก็ความกลัวตายนั่นแหละจนวันที่10ผ่านไปแพที่แข็งแรงขนาดกว้างราว2เมตรยาว4เมตรก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยและในระยะ10วันนั่นพวกเขาก็ต้องคอยระมัดระวังพวกวานรเกาะที่บางวันพวกมันก็เฉียดกายเข้ามาใกล้จนต้องหลบซ่อนกันชนิดใจหายใจคว่ำแต่พวกเขาก็รอดสายตาจากพวกวานรเกาะไปได้และในตอนเย็นของวันที่11ทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะออกจากเกาะแต่ดูเหมือนโชคชะตาไม่เข้าข้างพวกเขาเลยเพราะกระแสลมตลอดวันนั้นแต่พัดเข้าหาชายฝั่งทำให้ถ้าเขาได้นำแพออกไปก็ต้องโดนลมพัดเข้าหาฝั่งอยู่ดีทั้งคู่ได้รอจนกระทั่งถึงเช้าของอีกวันกระแสลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศพัดออกทะเลกว้างเอาไงดีวะโจไปเลยไหมหรือรอดูตอนเย็นเพราะว่าถ้าไปกลางวันแบบนี้นะมันร้อนนะโว้ยเฮ้ยนั่นนะสิแต่ว่าถ้าไปตอนเย็นกระแสลมก็รู้เป็นยังไงแต่พัดเข้าใจฟังแบบเมื่อวานก็ไปไม่ได้อีกนะสิโจพูดเรารอดูอีกสักพักก็ได้นะเพราะว่าเราน่ะจะฝ่าเปลวแดดออกไปก็คงจะต้องตายกันไปซะก่อนน่ะข้าว่าดวงออกความเห็นก็ถ้าอย่างนั้นก็ไปมันตอนบ่ายแก่ๆก็แล้วกันเพื่อนโจตัดสินใจแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันเตรียมพวกเสบียงอันมีลูกมะพร้าวและพวกปูที่ได้ย่างไว้แล้วรวมทั้งอุปกรณ์สำรองพวกเชือกที่ทำจากเถาวัลย์นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมีเพียงไม้ยาวแหลมคนละอันเป็นอาวุธแล้วก็เป็นเครื่องมือเอาไว้แทงปลาไปในตัวและตลอดระยะเวลา10กว่าวันที่ทั้งคู่ติดเกาะอยู่นั่นก็ไม่มีเรือใดๆเล่นผ่านมาแม้แต่ลำเดียวมันได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกาะแห่งนี้ได้ตั้งอยู่นอกเส้นทางเดินเรือออกมาไกลโขและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงมุมไหนของโลกกันแน่เพราะมีพวกวานรก่อประหลาดอยู่ด้วยตั้งมากมายและพวกมันอยู่กันมาได้อย่างไรนับร้อยนับพันปีนั่นเป็นสิ่งที่น่าพิศวงไม่ใช่น้อยและราวๆบ่ายแก่คงจะประมาณ 4-5 โมงเย็นแพลำน้อยที่ได้ใช้ใบมะพร้าวดัดแปลงทำเป็นใบเรือรับกระแสลมก็ได้ค่อยๆถูกเข็นออกมาจากที่ซ่อนและโจกับโดงก็ได้โบกมือลาก่อประหลาดที่ได้ช่วยชีวิตของพวกเขาไว้เป็นเวลาถึงครึ่งเดือนแพค่อยๆเคลื่อนออกจากฝั่งตามกระแสลมที่พัดออกสู่ทะเลทั้งสองถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็รันทดเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอะไรกันอีกและจวบจนใกล้ๆจะค่ำเมื่อแพออกห่างฝั่งได้ไกลโขแล้วกระแสลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางมันได้พัดเข้าหาฝั่งอีกครั้งแล้วมันก็ได้พัดเอาแพของทั้งคู่กลับเข้าสู่ฝั่งอีกครั้งอีกด้านแต่คราวนี้กระแสลมมันรุนแรงและพัดพาแพน้อยอ้อมไปทางฝั่งที่พวกวานอนเกาะอาศัยอยู่พอดีเฮ้ยตายละทำไมมันเป็นแบบนี้นี่เรากำลังเล่นต่อหาไอ้พวกสาดิษนั่น
โยอุทานโอ้ขอคุณพระคุณเจ้าได้ช่วยลูกให้รอดปลอดภัยด้วยเถิดเขาภาวนาจะดูเหมือนคำภาวนาของโจจะไม่เป็นผลซะแล้วเมื่อตอนนี้พวกวานอนเกาะได้มองเห็นแพน้อยของพวกเขาแล้วพวกมันได้ส่งเสียงเอะอะได้ตะโกนบอกกันอย่างตื่นเต้นคล้ายกับว่าคนซึ่งได้มองเห็นลาภใหญ่นั่นแหละในขณะที่โจกับโดงก็ได้พยายามบังคับแพให้หันออกทะเลอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนโชคยังอยู่ข้างเขาเมื่อลมเริ่มตีกลับเอื่อยๆและพัดพาแพกลับสู่ทะเลอีกรอบในขณะที่พวกวานอนเกาะได้เริ่มลงเรือของพวกเขาที่ทำโดยต้นมะพร้าวขุดเป็นเรือลำยาวคล้ายๆเรืออีโปงพวกมันได้ออกไล่ล่าตามเขาแล้วแล้วก็ได้ทำเสียงอึกทึกครึกโครมแล้วก็โห่ร้องเป็นการข่มขวัญแต่มันมากันถึง3ลำด้วยกันมีทั้งหญิงและชายนั่งมาในเรือลำละ 4-5 คนเฮ้ยมันมากันแล้วรอไงดีกระโดดหนีหรือโด่งถามไอ้บ้าเอ็งกระโดดเพราะเท่ากับฆ่าตัวตายให้มันจับไปย่างนะสิช่วยกันพายเร็วเข้าถ้ามั่นใจว่าเรา2คนต้องรอดต้องรอดเร็วเร็วพวกเขาใช้มือพุยน้ำข้างแพแล้วก็หันไปเรือที่ทำด้วยทางมะพร้าวให้รับลมเต็มที่เพื่อให้ออกจากฝั่งให้ไวที่สุดและพวกคนมีหางหรือวานอนเกาะก็เริ่มพายเรือออกติดตามแล้วพวกมันส่งเสียงตะโกนข่มขวัญตลอดเวลาจนเรือกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆเสียงของทั้งหญิงและชายจากพวกนั้นได้ตะโกนอะไรบางอย่างออกมาแต่โจและโด่งฟังไม่เข้าใจและเมื่อเริ่มออกมาลึกคลื่นก็แรงขึ้นเรื่อยๆและก็ได้ซัดแพน้อยห่างออกไปห่างออกไปจนในที่สุดก็ทิ้งพวกนั้นไว้เบื้องหลังและทำกลางความมืดที่ได้เข้ามาเยือนเรือของพวกนั้นก็ได้เบนกลับสู่ฝั่งในที่สุดและพวกมันก็คงจะเสียดายไม่ใช่น้อยที่ลาภก้อนใหญ่ได้ลดลอยไปโดยหารู้ไม่ว่ามนุษย์ทั้งสองนั่นได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกันกับพวกมันร่วมครึ่งเดือนเลยทีเดียวแต่โกโรโกโสได้แล่นไปตามยถากรรมเรื่อยๆในระยะเวลากลางคืนกลางทะเลลึกพวกเขาได้ผลัดกันนอนเอาแรงโจที่เป็นคนนั่งเฝ้าเห็นฝูงปลาตัวโตๆมากมายกระโดดปุ๊บเหยื่อบ้างเล่นน้ำบ้างบางทีเขาก็ใจหายใจคว่ำเมื่อเรือเล่นเข้าไปใกล้ฝูงปลาใหญ่เหล่านั้นจนเวลาค่นรุ่งโจก็ได้เห็นแสงสีเขียวประหลาดประหลาดล่องลอยเหนือพื้นน้ำทะเลหลายๆดวงขนาดของมันเท่ากับลูกมะพร้าวและดวงไฟสีเขียวเหล่านั้นได้โผล่ลงใต้น้ำและก็ขึ้นมาพร้อมกับปลาตัวเป็นๆสดๆตัวโตๆพวกมันต้องเป็นพรายน้ำที่กินของสดของขาวเป็นอาหารและก็โชคดีที่มันยังไม่เห็นพวกเขาบางทีมันอาจจะคิดว่าเป็นเศษซากไม้อะไรสักอย่างที่ลอยมาอีกทั้งเกลียวคลื่นก็ช่วยบังตาพวกเขาได้บ้างแพได้เล่นไปอย่างไร้ทิศทางตามกระแสลมแต่โดมก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เขานอนบ้างมีปลาข้อร้ายได้กระโดดขึ้นบนแพเพราะตกใจและมันก็กระโดดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอให้ได้กินและแน่นอนว่าต้องกินกันสดๆนั่นเองซึ่งของที่สดมากๆนั้นกินได้โดยไม่มีกลิ่นคาวเลยและเมื่อตะวันได้เริ่มสาดแสงบ่งบอกว่าวันใหม่ได้มาถึงแล้วนั่นความร้อนก็ได้ตามมาแผดจ้าขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่แพของทั้งสองยังเรียบร้อยดีอยู่หลังคาและฝายังคงช่วยป้องกันแสงแดดไว้ได้บ้างแต่ก็คงจะไม่จีรังอะไรถ้าต้องทนรับกับความรุนแรงของคลื่นและก็ลมแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งคู่คิดว่าไม่เกิน 4-5 วันหลังคาและฝาก็คงจะไปแน่ๆ
และก็คงเช่นเดิมไม่มีเรือผ่านมาแม้แต่ลำเดียวแม้ในระยะไกลก็ไม่มีและทั้งคู่ก็เริ่มตาลายและโจที่ว่าแข็งแรงนั่นก็เริ่มมีอาการหลอนนิดๆแล้วแต่โดมซะอีกที่รู้ว่าอ่อนแอกลับไม่เป็นอะไรเลยความเป็นหนอนหนังสือได้ช่วยเขาไว้มากได้รู้วิธีเอาชีวิตรอดต่างๆได้ก็เพราะว่าการอ่านนั่นเองและเมื่อย่างเข้าวันที่27นับจากเรือแตกในตอนดึกคืนนั้นขณะที่เขาทั้งคู่กำลังหลับไหลกันอยู่แพน้อยก็ได้พาทั้งสองมาถึงชายหาดร้างแห่งหนึ่งโดยที่เขาทั้งสองยังไม่รู้ตัวโจเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นมาและก็คิดว่าเขาหลอนไปเมื่อมองเห็นทิวไม้และแผ่นดินและเมื่อเขาได้ปลุกดวงขึ้นมาทั้งคู่ก็ชัยโยโหยิ้วกันอีกครั้งในโชคชะตาครั้งนี้โดยที่ไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ตรงไหนของโลกและนาทีนี้พวกเขาไม่อยากจะรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการเอาชีวิตรอดไปวันๆไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันสำหรับพวกเขาและเมื่อตะวันส่องแสงการออกสำรวจก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาพบว่ามันเป็นเกาะเล็กๆที่เดินราวๆชั่วโมงเดียวก็เดินรอบเกาะแล้วและไม่มีคนอาศัยอยู่แต่ว่ามีพวกฝูงลิงอยู่กันหลายสิบตัวอาจจะร่วมร้อยตัวก็ได้และก็ไม่รู้ว่าที่พวกมันมาอยู่นั้นมาอยู่ได้อย่างไรซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากจะคิดแต่ดูเหมือนพวกมันก็เป็นมิตรมากๆไม่ได้ดูร้ายอะไรเลยแต่ดูเหมือนพวกมันจะเข้าใจว่าพวกเขาได้หลงทางเข้ามาอย่างลำบากและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือเมื่อลิงที่คล้ายๆกับลิงแสมได้มีอยู่ตัวหนึ่งได้นำเอาผลไม้อะไรบางอย่างมาวางไว้ให้เขาจะสร้างความงุนงงแก่สองคนนั่นและเมื่อพวกเขาลองกินดูก็ปรากฏว่ารสชาติของมันนั้นไม่เลวเลยทีเดียวคล้ายๆกับผลของแอปเปิ้ลและเมื่อพวกลิงได้เห็นเขากินเท่านั้นตัวอื่นๆอีกหลายตัวล้างเอานำผลไม้บ้างปูบ้างปลาบ้างมากองให้เขาตัวละนิดตัวละหน่อยจนกินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวเราน่ะโชคดีที่ไปเจอลิงใจดีเข้าแล้วเพื่อนถ้าอยากจะรู้จริงๆว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ดูเหมือนกับลิงแสมแถวบ้านเรานะแต่ว่าดูมันใจดีกับเรามากเลยโจพูดในไม่ช้าฝูงลิงก็ได้นำคนทั้งสองไปยังใจกลางเกาะและที่นั่นมีซากเต็นท์และกระโจมเก่าๆอยู่มีรอยอุงะอาหารซึ่งคงนานหลายปีแล้วมีปลอกกระสุนปืนมีมีดที่ขึ้นสนิมและก็ดาบโบราณและก็มีกระจกเงาในหนังสือเก่าๆเป็นภาษาอังกฤษอยู่เล่มหนึ่งของทั้งหมดนั่นอยู่ภายในถ้ำเล็กๆที่ด้านนอกของถ้ำนั้นมีซากเต็นท์อยู่นั่นเองและนี่ก็แสดงว่าเคยมีคนมาติดเกาะแห่งนี้แต่ว่าคงติดกันหลายคนพร้อมกับสิ่งของก็เลยมีสภาพแบบนี้ว่าแต่พวกเขาได้หายไปไหนกันหมดหรือว่าออกไปจากเกาะกันหมดแล้วก็ไม่อาจจะรู้ได้ดวงได้รับเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่เมื่อทั้งสองได้เข้าไปในสวนลึกของถ้ำคำตอบก็ได้แจ่มชัดออกมาเมื่อได้เจอกับซากศพของมนุษย์สามคนสภาพของพวกเขาเหลือแต่โครงกระดูกขาวโพลนและที่น่าแปลกก็คือศพทั้งสามมีอยู่สองศพและนั่งพิงผนังถ้ำอีกศพนั้นนอนอยู่ใกล้ๆกันไม่มีร่องรอยของการต่อสู้และโดมก็ได้บอกกับโจว่าน่าคิดว่าทั้งสามนั่นอาจจะป่วยตายด้วยโรคร้ายอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะโดนสัตว์มีพิษหรืออะไรสักอย่างแอบกัดจนตายโดยไม่ทันได้รู้ตัวและทันใดนั้นก็มีเสียงเจี๊ยกเจี๊ยกเมื่อลิงตัวแรกที่เอาผลไม้ให้กับพวกเขาได้ร้องขึ้นทีๆ
และพยายามเข้ามาลากดึงโจให้ไปดูอะไรสักอย่างกับมันและเมื่อทั้งสองได้พากันเดินไปอีกทางในถ้ำที่แยกเป็นสองคูหาเขาก็ได้พบกับภาชนะที่บรรจุพวกอาหารกระป๋องและข้าวสารมากมายอยู่ในนั้นและก็ยังมีปืนอีกใช่แล้วมันมีปืนหนูสองกระบอกแต่ว่าอาจจะใช้การไม่ได้ถ้าหาลูกไม่เจอพวกเขาสองคนปรึกษากันว่าเอแปลกแฮะถ้าว่าคนสามคนนี่ต้องเป็นนักสำรวจแน่ๆพวกเขาขึ้นเกาะนี่มาเพื่อสำรวจอะไรบางอย่างหรืออาจจะหาน้ำก็ได้แล้วคงจะเกิดพายุหรืออะไรบางอย่างทำให้เรือที่พวกเขาโดยสารมาอาจจะโดนพัดออกทะเลโดยสมอเอาไม่อยู่ถ้าเกิดมันคงจะเป็นพายุใหญ่แน่ๆหรือไม่ก็เรืออาจจะจมลงแถวนี้บางทีนะพวกเขาคงขนของขึ้นมาได้หลายวันแล้วและถึงเจอกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างอาจจะเป็นพายุอย่างที่กล่าวว่าถึงว่าเจ้าลิงพวกนี้นะดูเป็นมิตรคงจะได้รับการฝึกจากคนกลุ่มนี้นั่นเองโจพูดใจว่าก็เห็นด้วยตกลงคืนนั้นโจและโดต่างก็อาศัยนอนในถ้ำประหลาดนั่นโดยมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นทั้งเพื่อนและยามได้อย่างดีวันเวลาที่เหลือพวกเขาก็ลงมือต่อแพอีกครั้งคราวนี้พวกเขามีเครื่องมือค่อนข้างพร้อมแม้แต่เลื่อยก็มีและในที่สุดแพที่แข็งแรงก็สำเร็จลงได้ภายในเวลา15วันมันแข็งแรงกว่าแพลำเล็กลำเก่าอย่างเทียบกันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองเป็นอย่างมากในตอนเย็นๆและตอนเช้าๆดงกับโจจะผลัดกันขึ้นไปบนหลังคาถ้ำที่เป็นเขาเตี้ยๆเพื่อคอยมองดูเรือที่อาจจะผ่านมาพวกเขาแต่ทำกองฟืนเตรียมไว้เพื่อจุดไฟไว้ส่งสัญญาณหากว่ามีเรือผ่านมาแต่คอยแล้วคอยเล่าก็พบกับความว่างเปล่าจนโจได้ปรึกษากับโดกว่าอีก3วันคงต้องออกเดินทางต่อไปเพราะแพก็พร้อมแล้วคำปรึกษาของพวกเขาทำให้พวกลิงที่อาศัยอยู่ที่นั่นและได้ยินพวกมันมีอาการเศร้าส้อยเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะฟังภาษาของมนุษย์รู้เรื่องและก่อนหน้าวันเดินทาง1วันโดงที่ขึ้นไปดูเรือในตอนเย็นเขาก็ได้มองเห็นเรือลำหนึ่งจนได้ในระยะที่ไม่ไกลมากนักราวๆกิโลกว่าๆแค่นั้นเขารีบจุดไฟเพื่อทำให้เกิดควันทันทีพร้อมกับรีบวิ่งลงมาบอกโจในที่สุดเรือลำนั้นที่อยู่ในระยะไกลก็ได้แล่นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆโจและโด่งมั่นใจว่าพวกเขาต้องแวะมาดูแน่ๆทั้งสองจึงได้วิ่งลงจากเขาและเตรียมของใช้ส่วนตัวและอื่นๆที่จำเป็นพร้อมทั้งบอกลาพวกลิงเหล่านั้นโจได้พูดว่าขอบใจพวกนายมากแต่พวกนายอย่าออกไปให้พวกเขาเห็นเลยฉันอยากให้ทุกอย่างที่นี่เป็นความลับพวกนายน่ะจะได้ไม่ถูกรบกวนลาก่อนเพื่อนยากสักวันฉันจะกลับมาเยี่ยมพวกนายให้ได้ฉันให้คำสัญญาเพราะว่าฉันเองน่ะจะทำแผนที่ไว้บ้างแล้วและจะทำอีกเรื่อยๆถ้าได้ขึ้นไปบนเรือนะเขาบอกพวกลิงนั่นเหมือนกับว่ามันฟังที่เขาพูดรู้เรื่องฝูงลิงดังส่งเสียงร้องและตัวหัวหน้าก็เข้ามากอดเขาโจได้ถอดกำไรที่เขาสวมติดตัวตลอดให้กับมันพรางพูดว่านี่คือสิ่งที่แทนตัวฉันนะเพื่อนจงเก็บไว้ให้ดีแต่สักวันฉันกับโดกจะกลับมาที่นี่ให้ได้เรือลำนั้นได้จอดทอดสมอห่างจากเกาะและมีคนลงเรือเล็กได้ตรงมายังตำแหน่งควันไฟในที่สุดการเผชิญกับวิบากกรรมของโจกับโด่งก็ได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาเกือบ4เดือนซึ่งก็นับว่าเป็นโชคของคนทั้งสองเพ
เพราะหลายคนที่เรือแตกต้องติดเกาะอยู่นับแรมปีบางคนก็ติดอยู่ 4-5 ปี 10 ปีก็มีหลายคนก็ได้ตายไปตั้งแต่แรกที่เรือแตกเวลาผ่านไปได้2ปีได้ไปเรือยอชต์ลำเล็กๆลำหนึ่งบนเรือนั้นมีพันกล้วยต่างๆและผลไม้ต่างๆเต็มเรือมีทั้งต้นกล้วยและต้นมะพร้าวต้นมะละกอและเมล็ดพันธุ์ต่างๆอีกทั้งผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยที่เริ่มสุกและที่สุกงอมก็มากใช่แล้วเรือนั่นที่แล่นมาเป็นเรือที่นำโจรและโดกมาเยี่ยมเราฝูงลิงนั่นเองพวกเขาได้นำเอาพันธุ์พืชและผลไม้สุกมาฝากพวกลิงตามคำสัญญาว่าจะกลับมาและโจก็พบว่าเกาะที่เขาได้มาติดค้างอยู่นี่ก็คือหมู่เกาะแห่งหนึ่งของหมู่เกาะนิโคบาและถ้ามาจากเกาะสุมาตรานั้นมันก็จะอยู่ห่างราวๆ200กว่ากิโลเมตรในหมู่เกาะพวกนี้ในสมัยโบราณเขาก็เรียกกันว่าเกาะลึกลับหรือว่าเกาะนาควารีนั่นเองก็แปลว่าเกาะคนเปลือยนั่นและถ้าไปจากอินเดียแล้วมันก็จะอยู่ห่างถึง 1,300 กิโลเลยทีเดียวโดยมีอ่าวเบงกอลขั้นไว้แต่ถึงแม้จะไกลเพียงใดมิตรภาพก็ยังทรงถึงกันได้เสมอไม่มีจืดจางหลังจากนั้นพวกของโด่งและโจก็ได้ไปเยี่ยมพวกลิงทุกๆ2ปีมีบางปีตอนขากลับพวกเขาก็แวะไปเกาะที่มีวานอนเกาะโดยที่ไม่ให้พวกนั้นจับได้จบจนทั้งสองได้แก่เท่าลงลูกหลานของทั้งสองฝั่งก็คือลิงและคนก็ยังได้พบเจอกันอยู่ทุกๆ2ปีและคงจะเป็นเช่นนี้ไปอีกตราบนานเท่านานจบบริบูรณ์